ทศบาลนครหาดใหญ่โดยการนำของพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลหาดใหญ่ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19ในชุมชนบ้านพักรถไฟในวันที่7สิงหาคม2564โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นมีประชาชนในชุมชนบ้านพักรถไฟและพนักงานการรถไฟเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน739รายณบริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใจการคัดกรองเชื้อโควิด-19 ใช้วิธีการสวอปการใช้แอนติเจนเทสคิตซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลหาดใจจำนวน 1,000 ชุดและอาทิล้ำซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน 15,000 ชุดซึ่งการปฏิบัติการเชิงรุกในครั้งนี้ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและจะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อไปเราร่วมกับคุณหมอโรงพยาบาลหาดใหญ่คุณหมอโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้นำอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์มาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีชาวหาดใหญ่ต้องปลอดภัยจากโควิดด้วยรักและห่วงใยจากเทศบาลนครหาดใหญ่